มีแฟนเพจทาง Facebook เขียนมาถามว่าปวดหลังนะครับปวดหลังอย่างเดียวนะเราก็วงให้อย่างดีเลยนะวงให้แถวๆเนี้ยนะปวดหลังไม่ลงขาด้วยวงแถวๆเนี้ยถ้าอาการปวดวงแถวๆนี้นะวงมาให้แถวๆเนี้ยบางคนก็ปวดหลังแต่วงแถวนี้อันนี้เป็นสะบักจมนะแต่ถ้าวงตรงเนี้ยเป็นแนวหลังยอกนะครับแก้ได้นะแนวหลังยอกเรานอนคว่ำอย่างนี้นะครับนะนอนคว่ำดูเราแก้2ขั้นตอนนะเราก็เป็นซี่ขวาด้วยนะเราก็งอขานี้งออย่างนี้ขึ้นมามากๆหน่อยนึงนะเราก็มาคำหาตัวแนวกระดูกเชิงกรานนี่นะนะคำอย่างนี้นะมันจะอยู่อันตรงนี้เป็นซี่โครงนะมันจะอยู่แถวนี้เลยแนวเหนืออยู่แนวเหนือกระดูกเชิงกรานคือตรงนี้นะอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นก้อนนะครับนี่อันนี้เป็นซี่โครงนะเวลาเรากดนะถ้าเราเจอจะเป็นก้อนๆเงี้ยให้กดชิดทิศทาง45องศาคือแยงเข้าหาตัวกระดูกสันหลังอย่างนี้นะครับคว่ำมือนะตรงนี้นะคว่ำมือไว้ซ้อนมืออย่างนี้เห็นไหมเราก็กดเข้าไปอย่างนี้เจ็บไหมอันนี้ก็เป็นกระดูกเป็นหลังยอกด้วยนะครับข้างเดียวกดเข้าไปให้เป็นก้อนนะเราก็ค้างไว้นะอย่าลืมงอตรงนี้นะนะนับ1 2อันเนี้ยดูนาฬิกาเลยนะครับประมาณ90วินาทีก็นับ1ถึง120อ่ะนะครับกดไม่ต้องแรงนะกดค้างไว้นะอย่าลืมนะว่ากดทิศทางเข้าหากระดูกสันหลังนะไม่ใช่กดลงไปตรงๆนะกดให้ชะแยงแล้วก็ไม่ใช่กดอย่างนี้ให้กดเป็นทิศทางอย่างนี้คว่ำมืออย่างนี้กดเข้าไปเลยซ้อนอย่างนี้นะดูนาฬิกาไว้นะอาการไม่ต้องกดให้มันเจ็บมากนะแค่กดให้มันรู้สึกว่าโดนก้อนแล้วค้างไว้เฉยๆนะประมาณ90วินาทีนะนะพอเราครบแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนนะคราวนี้ก็กดให้เลือดเป็นจังหวะก็คือกดอย่างนี้1 2 3 4 5 8 9 10อย่างนี้นะอันจะสบายนิดนึงอย่างเงี้ย1 2ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อ QL นะคอสตาตุลลัมบูลุมนะครับอย่างงี้ทีละสิบนะก็กดกระตุ้นอย่างเงี้ยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวลงนะครับประมาณสัก90ครั้งเหมือนกัน9รอบพอดีจำไม่เอาปากกามานะจะคิดให้รู้ว่ามันหาง่ายก็คืออย่างเงี้ยเป็นก้อนเลยเนี่ยจะเจ็บมากใช่ไหมมันจะเป็นก้อนนะครับอันนี้คือเกิดจากการนั่งนะนั่งเอียงตัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นก้อนได้คือถ้าเรากดแล้วมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันอยู่ลึกแล้วไม่ค่อยเจอแล้วเราก็ให้คนไข้นะนอนตะแคงนะหันหน้าด้านนู้นนะครับนอนตะแคงนะหมอนรองไว้นี่อ่ะนอนลงไปนะคราวนี้เข่าคูนะงอสองข้างก็ได้นะอย่างงี้อันนี้ก็เหมือนกันคล้ายกันนะครับที่เคยโลคิปไปแล้วนะนี่ก็คือตรงกระดูกเชิงกรานซี่โครงนะเราก็เลื่อนมาก็กดตรงนี้นี่เห็นไหมดึงหนังไปก่อนนะอันนี้คือกดลงไปหาตรงๆไปเลยอย่างนี้อันนี้จะเจ็บมากกว่ามันก็จะตรงมากกว่าก็กดเป็นจังหวะได้ถ้ามันเจ็บมากก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้นะครับทีละ10นะอย่างเงี้ย1 2 3อันนี้จะไม่เจ็บถ้ากดอย่างนี้จะไม่เจ็บก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่มอย่างนี้แข็งมากนะอันนี้คือการรักษา2ท่านะในการรักษาอาการหลังยอกนะครับกดไปนะก็ค้างไว้ก็ได้ค้างไว้ต้อง90วินาทีนะแต่ถ้ากดก็คือ10ครั้งเนี่ยเป็นจังหวะเนี่ย90ครั้งนะถ้าค้างไว้ก็อย่างนี้กดอย่างนี้ค้างไว้เลยก็ได้อย่างนี้นะคือพยายามจัดท่าให้ถูกแล้วก็กดตามจังหวะถ้าเป็นจังหวะก็คือจังหวะ10ครั้งเนี่ย90หรือค้างไว้90วินาทีถ้าจะนับก็นับ1ถึง120ไปลองทำดูนะครับถ้าคนที่เป็นหลังยอกไม่ต้องทำแรงนะทำให้รู้สึกแค่ตึงๆพอนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยไป Subscribe YouTube ด้วย